มาดามสูงมาแล้วนะจ๊ะวันนี้จะพาไปดูอาการห่วงลูกชายอย่างน้องภูนะคะของคุณแม่เอพรทิพย์ค่ะบอกเลยนะว่าอาการเนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่น้องภูลูกชายคนโตกำลังอยู่ในวัยกำลังซนทำเอาคุณแม่นางร้ายเอ๋พรทิพย์ออกอาการห่วงลูกแบบสุดๆนอกจากยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแล้วสาวๆก็อย่าหวังจะมาแตะอังหนุ่มน้อยสุดหล่อของแม่เอ๋ได้ง่ายๆนะจ๊ะโอ้ no ห่วงเพราะทุกวันนี้สอนบอกว่าห้ามหอมแก้มถ้าใครอยากหอมแก้มบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมทำไมอ่ะห่วงเดี๋ยวครัวโตขึ้นไม่ได้หอมสาวครัวโตขึ้นไม่ได้หอมสาวเอาแล้วจะให้เขาหอมหนุ่มหอมหนุ่มหอมหนุ่มอย่างเงี้ยตายมาดามเห็นด้วยกับพี่ป๋อนะคะเพราะถ้าน้องภูไปหอมผู้ชายเนี่ยมันจะยุ่งกว่าค่ะ